พี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้พระศาสนาจักรให้เราฉลองนักบุญทิโมธีและทีทัสซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานของนักบุญเปาโลและอัครสาวกอีกหลายองค์นะครับคือเวลาที่ทำงานนั้นจะต้องมีทีมงานและทีมงานที่นักบุญเปาโลก็ดีนักบุญเปโตรก็ดีอัครสาวกคนอื่นก็ดีไม่เคยทำงานคนเดียวหรอกจะต้องมีทีมงานไปด้วยแล้วก็เวลาที่ทุกข์ก็ทุกข์ด้วยกันสุขก็สุขด้วยกันมันเป็นการให้กำลังใจและเป็นการบรรเทาใจกันดีที่สุดฉะนั้นเมื่อบุคคลเหล่านี้ได้ถูกเลือกอย่างเช่นนักบุญทิโมธีและทิตัสพระสังฆราชนี่นะครับถูกเลือกให้มาทำงานเนี่ยก็พระผู้เป็นเจ้าก็ต้องช่วยเขาอย่างแน่นอนแต่ต้องมีคนอื่นที่เขาเลือกขึ้นมาแล้วก็เป็นผู้ร่วมงานที่มองไปในทิศทางเดียวกันเดินไปด้วยกันทุกข์ก็ทุกข์ด้วยกันติดคุกก็ติดคุกด้วยกันและในที่สุดบุคคลเหล่านี้ก็ได้รับมงกุฎในแห่งพระราชาสวรรค์เพราะทำหน้าที่ของตนเองด้วยดีในโลกนี้พี่น้องการที่พวกเราถูกเลือกมาเนี่ยพระบิดาก็คงจะมีเป้าหมายในการที่จะให้ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งและเป้าหมายหลักของพระองค์ก็คือให้เราเป็นแสงสว่างส่องทางคนอื่นให้เราเป็นพยานยืนยันว่าพระเยซูเจ้านั้นเป็นพระผู้เป็นเจ้าจริงๆแค่นี้พี่น้องก็ได้ทำหน้าที่ครบถ้วนแล้วแต่บางทีเวลาถามพี่น้องบางคนเขาบอกว่าไม่รู้จะพูดอะไรกับคนอื่นเรื่องพระเยซูเจ้าพ่อก็พูดแต่อย่างเดียวก็คือให้ไปอ่านพระคัมภีร์อ่านพระวรสารสิอ่านกิจการและสาวกด้วยก็จะเห็นว่าสาวกเขาทำอะไรเขาพูดอะไรและที่สำคัญคือเห็นพระเยซูเจ้ากำลังพูดกำลังทำอัศจรรย์ทุกครั้งที่เปิดพระคัมภีร์จะเห็นพระองค์พูดพระองค์ทำอัศจรรย์และสิ่งนี้แหละที่พี่น้องสามารถเอาไปแบ่งปันกับคนอื่นว่าเราได้เห็นพระเยซูเจ้าในพระคัมภีร์กำลังพูดและกำลังทำอัศจรรย์เห็นไหมครับพี่น้องการที่พระผู้เป็นเจ้าเลือกเราให้เป็นคริสเตียนไม่ใช่เลือกมาแล้วก็จบแต่เลือกมาโดยมีเป้าหมายให้เรานั้นร่วมมือในการที่จะนำพระอาณาจักรของพระองค์ให้ไปจนสุดปลายแผ่นดินอย่างที่พระองค์ได้ประกาศไว้ในพระวรสารทั้ง3เล่มบอกว่าท่านจงไปประกาศพระวรสารทั่วโลกโปรดสิ้นล้างบาปแก่ผู้ที่เชื่อและอย่าลืมเราอยู่กับท่านเสมอไปจนถึงวันสิ้นพิภพถ้าไปถามว่าพระสาวกเนี่ยมีอะไรที่น่าภูมิใจมีอะไรที่มั่นใจก็มีอันเดียวนี้แหละครับที่พระเยซูเจ้าไม่ได้ทิ้งเราแต่อยู่กับเราจนถึงวันสิ้นพิภพสิ่งใดที่ทำไปแล้วเกิดผลต้องขอบคุณพระเจ้าสิ่งใดที่ทำไปแล้วล้มเหลวนั้นก็พระผู้เป็นเจ้าก็รับทราบแล้วก็เราก็ไม่ได้ทำงานเพื่อหวังผลเพราะคนที่หว่านนั้นก็คือพวกเราผู้ที่เก็บเกี่ยวนั้นก็คือพระเยซูเจ้านั่นเองขอพี่น้องจงได้รับความสุขในการที่ได้รับเรียกมาเป็นคริสตชนแล้วเราจะเดินไปด้วยกันปัจจุบันนี้มีคริสตชนอยู่ประมาณ 1,000 ล้านคนที่เป็นคาทอลิกและอีกประมาณอีก 1,000 ล้านคนที่เป็นคริสเตียนพวกเราก็พยายามที่จะให้คนอื่นได้มีโอกาสได้รู้จักพระเยซูเจ้านอกจากเราจะสวดภาวนาทุกวันแล้วเราก็ไม่ลืมที่จะทำหน้าที่ของเราจริงไหมครับสวัสดีครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์